สวัสดีครับสวัสดีแซมซายครับวันนี้ครับจะพาแซมซายครับจะพาเพื่อนๆทุกท่านครับมาเที่ยวเขาพรายดำอยู่อำเภออะไรครับน้องหอมจังหวัดตะกอนีตะวันราชจะพาไปดูถนนสวยครับเสียงที่ได้ยินคือร้านของกับผมเองเนี่ยครับจะมีเขียนว่าถนนเรียบทะเลครับนี่ครับเข้าไปทางเขาพายดำรีสอร์ทเขาพายดำรีสอร์ทก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่ครับเราไปดูกันเลยครับนี่มีสกิดบอกแล้วน้องหอมพูดสิไปดูกันเลยค่ะค่ะสังเกตครับจะมีป้ายบอกหาดเขาพายดำแล้วก็ไปอำเภอขนอมได้ครับในหาดเขาพายดำก็จะมีรีสอร์ทมีที่พักเพื่อนๆสามารถมาพักได้นะครับนี่ครับถ้าตรงไปก็จะเป็นหาดเขาพายดำเขาพายดำรีสอร์ทแล้วก็จะเป็นเขาพายดำรีสอร์ทด้วยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายพาไปชมถนนสวยนี่ก็จะเป็นทางขึ้นเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเร็วมากอะไรนะขับเร็วมากเลยได้ดังได้เดี๋ยวหอมแรงมั้งจ้ะฮะแรงมั้งจ้ะนี่อย่างเราก็ไม่ไหวชมวิวน่าจะมีอยู่นะครับอีกสักพักหนึ่งครับอยู่ขวามือแล้วก็จะมากนะคะมากใช่ไหมค่ะนี่ครับโอ้วิวสวยวิวสวยครับเป็นยอมรับครับว่าเป็นอีกถนนหนึ่งที่วิวสวยมากมากนะน้องหอมเนาะค่ะวิวสวยมากเลยนี่วันนี้ก็มีไกด์พิเศษครับน้องข้าวหอมทันชนกแก้วมิตรให้เกียรติช่องสวัสดีแซมซายครับพาเที่ยวครับวันนี้พาเที่ยวโอ้นี่ไงเจอพายอะไรนะพายจำเริญค่ะเข้าได้ไหมรถเข้าได้ไหมเข้าได้ค่ะมาที่จอดต้องมีแมสต้องมีแมสใช่ไหมค่อยมาถ่ายดีไหมค่อยมาถ่ายดีไหมถ้าเปิดเยอะไปจะเข้าทางไหนแต่ไม่มีทางเข้าค่อยวันขากลับค่อยมาตรงนี้ก็ได้ขากลับเนาะขากลับค่อยแวะครับนี่แล้วตรงนี้เป็นอะไรอ่ะอุทยานแห่งชาติโอ้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติครับอยู่ขวามือเป็นที่พักด้วยไหมมีที่พักไหมมีที่พักด้วยแล้วพ่อทำงานอยู่นี่ไหมไม่ค่ะอ๋อพ่อทำข้างบนอ๋อพ่ออยู่ข้างบนอ๋อป่าไม้อ๋อป่าไม้อ๋อคนส่วนกันก็เ
็ไปต่อครับน้ำหอมบอกค่อยมาถ่ายจะมีจุดชมทิวทัศน์อีกจุดหนึ่งครับมีเขียนป้ายบอกอยู่นี่ไงจอดได้ไหมตอนเข้าไปตรงมีที่จอดรถแต่ไม่มีที่จอดเดี๋ยวขากลับครับขากลับครับตอนนี้พาชมวิวไปเรื่อยๆก่อนนะครับไปถึงน้ำแม่เท่าวิวสวยน้ำแม่เท่าเป็นร้านอะไรครับน้ำหอมเป็นนาของแม่เท่าน้ำหอมปะไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรคะมันเป็นนาอ๋อเป็นทุ่งนาค่ะไม่จอดตรงนี้ก่อนไหมนี่เดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเร็วขวาเราก็ไม่เคยมานะเราก็จะมาครั้งแรกเหมือนกันครับครั้งแรกเราตั้งแต่ตอนเปิดยังไม่ได้กลับมาบ้านมีแต่วัยรุ่นที่แวะชมวิวนะครับก็จะไปกันต่อไปตรงไหนครับน้องกระหอมน้ำไม่เท่าค่ะน้ำไม่เท่าโอ้มันเป็นร้านประเภทไหนนะครับมันเป็นนาแล้วก็มีทุ่งนาอยู่อ๋อเป็นนาแล้วก็มีทุ่งนามีอะไรน่าสนใจบ้างน้ำไม่เท่าขนมค่ะอ๋อเป็นสิ่งนี้นี่เองไอติมใช่ไหมค่ะขนมอะไรนะขนมอ๋อโอ้ยยากเหม็นเลยตรงนี้จะเป็นฝามือจะเป็นอ่าวท้องหยีอ่าวท้องหยีเราถลกไปได้ไหมจะได้ไปได้เคยนั่งเรือมาค่ะก็ไม่ได้ที่เราเคยนั่งเรือก็มีอาหารวันนี้ให้ดูคลิปในรถนะครับวันพรุ่งนี้อาจจะพานั่งเรือมันมีอาหารตามสั่งที่อ่าวท้องหยีด้วยนะคะโอ้นี่ครับมีไกด์คนที่รู้ทางผมเองยังไม่รู้ทางเลยเพิ่งมาใช่ไหมนี่ถนนนอกจากคดเคี้ยวฝามือก็จะเป็นทะเลแล้วก็จะมีรถมากเลยตรงนี้แม่เลยให้คุณใต้คือว่าผมไม่ออกถนนนะมาข้ามถนนทางสุดไอ้เส้นทางสีดำเที่ยวนี้แหละตรงนี้แม่เลยนะไอ้คนเดียวมาใต้ตรงนี้นี่นะคนมาถ่ายรูปเยอะครับวิวตรงนี้วิวตรงนี้มันก็มีควรมากควรนี่คืออะไรเอ่ยควรภาษาใต้ก็คือเนินนะคะแปลว่าเนินค่ะมี20วาเนินอ๋อนับมาแล้วค่ะนับมาแล้วค่ะโอ้นี่ครับประมวลเป๊ะเหม็นจังโอ้มันดังหมาว่าแม่แล้วยังไม่กลัวมันสามารถมาขับรถชมวิวได้นะครับมาจากขนอมก็มาสีชนได้ใช่ค่ะหรือจะไปจากสีชนก็มาขนอมได้ถูกต้องเลยครับเส้นนี้เขามักจะมาปั่นจักรยานด้วยตรงนี้ก็จะมีช่องจะมีช่องจะมีเลนให้ปั่นจักรยานปั่นจักรยานกันแล้วก็จะมีร้านอาหารนะนี่ก็วิวสวยใช้ได้เยี่ยมมากตรงนี้เข้าเขตขนอมถึงนี้เข้ามาแต่ตะกี้ใช่ไหมตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมตรงนี้ก็น่าจะมีทำที่น่าจะทำร้านอาหารนี่มีวิวตรงนี้ทะเลสวย
กินลมชมวิวทะเลฟ้าไม่โปร่งครับวันนี้ฝนตกฝนตก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 ฝนตกฝนเย็นแรงแรงแรงปากกลางเลยน้องห้องแรงปากกลางเลยได้ๆๆแรงแรงตายก็ได้ได้ๆนี่ครับมีครับวิวสวยคือถ้าเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาแสดงว่าเพิ่งเปิดให้คนผ่านคนก็มาถ่ายรูปวันนี้หยุดยาว3ถึง4วันนะครับราชการก็อยู่4วันวิววิวสวยจังอันนี้ในเปาใช่ไหมในเปาสวยมากเลยค่ะมันเขาแวะถ่ายก็จะแวะถ่ายรูปก็จะแวะถ่ายรูปกันมีรถมากมายหลายบริษัทเซ็นด้วยล่ะก็ใช้เกียร์ต่ำสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับคลิปหน้ายังมีวิวสวยๆที่เที่ยวสวยๆในอำเภอสีชนมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีแซมไซครับ